สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ช่องรณฤทธิ์อ้นทองนะครับวันนี้มาตอบคำถามของเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาว่าพี่ครับขอดูผลหลังจากการกรีดต้นเพื่อขยายลำต้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านก็สอบถามเข้ามาทางในไลน์นะครับว่าเมื่อเรากรีดต้นแล้วจะมีผลกระทบกับการแตกยอดหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคำตอบครับก็มาตอบคำถามที่2กันก่อนนะครับก็คือการกรีดต้นนะครับเพื่อขยายลำต้นไม่มีผลกระทบนะครับกับการแตกยอดแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับดูได้จากต้นที่ผมกรีดก็คือต้นนี้นะครับดูครับกรีดไป2แผลนะครับก็ภาครวมก็มีการเดินยอดแตกยอดดีปกตินะครับไม่มีการทดหรือว่าการชะงักนะครับของการแตกยอดทุเรียนนะครับซึ่งคำถามนี้ของเพื่อนๆก็มีประโยชน์มากนะครับถามมานะครับผมก็ได้ตอบไปนะครับว่าไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะกรีดก็สามารถกรีดได้ทั้งต้นเล็กและก็ต้นใหญ่นะครับมาอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าพี่ครับติดตามผลหลังจากการกรีดลำต้นนะครับจะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับนี่ครับเป็นแผลที่ผมได้กรีดไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งลักษณะแผลนะครับก็เริ่มที่จะขยายนะครับดูครับมีการขยายนะครับของบาดแผลที่ใช้มีดกรีดนะครับตอนนี้ขยายอยู่ประมาณ 2-3 มิลนะครับเดี๋ยวพอนานไปนะครับก็จะขยายออกไปนะครับเป็นลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกฝั่งนะครับนี่นะครับอีกฝั่งก็เหมือนกันครับแผลก็มีการขยายประมาณ 2-3 มิล นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับจะเห็นได้ว่าด้านในนะครับมีการงอกของเนื้อเยื่อนะครับหรือว่ามีการงอกปิดทับนะครับการกรีดของมีดนะครับซึ่งต่อไปนะครับเขาก็จะขยายลำต้นนะครับใหญ่แข่งกับต้นด้านบนนะครับซึ่งต้นด้านบนต้นนี้นะครับโตกว่าเยอะนะครับดูครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเมื่อพันหมอนทองด้านบนโตกว่าต้นทุเรียนบ้านด้านล่างนะครับเพื่อนๆกลัวว่าจะมีการหักโค่นของลำต้นนะครับก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์หักโค่นตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนบ้านนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นกับแรงลมได้ดีนะครับนี่นะครับผมก็เลยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับโดยการเสริมขาอีกขานะครับช่วยพยุงลมที่มาจากด้านนี้นะครับด้านขวามือของผมนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นแข็งแรงนะครับต่อไปเวลาต้นได้ผลผลิตนะครับก็จะปีนขึ้นง่ายนะครับแม้ไม่มีกิ่งล่างนะครับก็2คำถามของเพื่อนๆที่สอบถามกันมาทางในไลน์ส่วนตัวนะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับคลิปนี้ก็ได้ตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอดชุดนี้นะครับแตกได้สวยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับ2ปีครึ่งนะครับถือว่าโตมากทีเดียวครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้
มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับจากลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ